ทศชาติปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงขุนเขาย่อมมีวันทลายสายน้ำย่อมมีวันเปลี่ยนทางแต่ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงชาติที่ 5 มโหสถอัจฉริยภาพแห่งปัญญามหาบุรุษปัญญาบารมีเราพอใจที่จะบริโภคข้าวเปล่าเพราะรู้ว่าการไหนควรทำความเพียรอย่างองอาจเพื่อให้ยศเจริญดุจความองอาจแห่งพญาราชสีท่านจะเห็นเราประสบความสำเร็จอีกครั้งด้วยอานุภาพแห่งปัญญาของตนญาณวชิระพระราชกิจจาภรณ์เทิดญาณวชิโรงปัญหาของเทวดาเมื่อมโหสถกล่าวอย่างนี้แล้วพระเจ้าวิเทหราชจึงให้มโหสถนั่งบนราชบัลลังก์ภายใต้มหาเสวตฉัตรตรัสถามปัญหาของเทวดาผู้สิงอยู่ที่มหาเสวตฉัตรข้อที่หนึ่งว่าบุคคลเตะต่อยคนอื่นและเอามือชกปากคนอื่นแต่เขากลับเป็นที่รักของคนที่ถูกเตะต่อยผู้เป็นที่รักนั้นได้แก่ใครพอมโหสถได้ยินปัญหาเท่านั้นจึงแก้ปัญหาของเทวดาว่าข้าแต่สมมติเทพเมื่อใดเด็กน้อยได้นอนบนตักมารดาก็ร่าเริงยินดีเล่นทุบตีมารดาด้วยมือและถีบยันด้วยเท้าทั้งจับผมดึงทิ้งเอามือตีปากมารดามารดาก็กล่าวกับลูกน้อยด้วยความรักว่าเจ้าลูกวายร้ายลูกโจรตีแม่อย่างนี้ได้อย่างไรแม้กล่าวอย่างนี้ก็ไม่อาจกลั้นความรักไว้ก็สวมกอดให้นอนระหว่างอกจูบศีรษะลูกน้อยลูกน้อยเป็นที่รักของมารดาเช่นไรบิดาก็รักลูกน้อยเช่นนั้นเหมือนกันเทวดาได้ยินคำอธิบายของมโหสถก็แหวกคำพูดชัดออกมาแสดงตนให้สาธุการบูชามโหสถด้วยดอกไม้และของหอมทิพย์แล้วอันตรธานหายไปแม้พระเจ้าวิเทหราชก็ทรงบูชามโหสถเหมือนกันแล้วตรัสถามปัญหาข้อที่สองว่าบุคคลด่าผู้อื่นตามใจชอบแต่ไม่อยากให้ผู้ถูกด่านั้นประสบพยันตรายผู้ถูกด่าย่อมเป็นที่รักของผู้ด่าพระองค์เห็นว่าใครเป็นที่รักของผู้ด่ามโหสถอธิบายปัญหาว่าข้าแต่พระมหาราชเจ้ามารดาสั่งบุตรอายุ 7-8 ขวบผู้พอจะช่วยงานได้ว่าลูกจงไปนาจงไปตลาดซื้อของให้แม่เป็นต้นบุตรกล่าวว่าได้จ้ะแม่ถ้าแม่ให้ของกินลูกก็จะไปครั้นมารดาให้ของกินแล้วบุตรกลับยืนอยู่ที่ประตูเรือนไม่ไปนากลับหนีไปเล่นกับพวกเพื่อนไม่ได้ทำตามคำสั่งมารดาครั้นมารดาบังคับให้ไปลูกก็ย้อนเอาว่าแม่อยู่เรือนเย็นสบายแต่กลับใช้ลูกไปตากแดดข้างนอกได้อย่างไรครั้นมารดาตวาดก็แสดงอาการหุนหันโมโหแล้วหนีไปมารดาเห็นบุตรหนียิ่งขัดเคืองถือไม้ไล่ตีเมื่อไม่ทันบุตรก็ร้องสำทับว่าหยุดเดี๋ยวนี้ไอ้ลูกชั่วเพราะความโมโหจึงกล่าวคำต่างๆนานาเช่นเอ็งจะไปไหนก็ไปไอ้ลูกถอยขอให้โจรสับมึงให้เป็นชิ้นๆด่าบริพาทจนหนำใจแม้ปากจะพูดเช่นนั้นแต่ใจก็ไม่ปรารถนาที่จะเห็นลูกประสบพยันตรายใดๆทั้งสิ้นส่วนบุตรเล่นกับเพื่อนๆสนุกสนานตลอดวันลืมเข้าบ้านจนเย็นไม่กล้ากลับเข้าบ้านจึงไปนอนบ้านญาติส่วนมารดาเฝ้ามองดูหนทางที่บุตรจะกลับมาเมื่อไม่เห็นบุตรกลับบ้าน
จิตใจก็มีแต่ความทุกข์ห่วงหาอาทรกังวลเศร้าโศกว่าทำไมลูกไม่กลับบ้านจึงร้องไห้ออกค้นหาตามเรือนญาติครั้นเห็นลูกก็สวมกอดจูบที่ศีรษะประคองลูกให้นั่งระหว่างตักกล่าวว่าลูกอย่าใส่ใจคำพูดแม่เลยแม่พูดไปเพราะความรักลูกคราวชะนี้ก็ยิ่งรักลูกอย่างเหลือเกินข้าแต่มหาราชเจ้าบุตรชื่อว่าเป็นที่รักยิ่งในเวลาที่มารดาโกรธเทวดาได้สดับก็บูชามโหสถอย่างคราวที่แล้วมาฝ่ายพระเจ้าเวเทหราชทรงบูชามโหสถเช่นกันแล้วตรัสถามปัญหาข้อที่สามว่าบุคคลกล่าวตู่ด้วยคำไม่จริงแล้วท้วงกันด้วยคำหล่อแหลกบุคคลนั้นแม้จะหลอกลวงกันก็ยังเป็นที่รักของกันและกันพระองค์ทรงเห็นว่าได้แก่ใครมโหสถทูลว่าข้าแต่มหาราชเจ้าเมื่อใดสามีภรรยาอยู่ด้วยกันสองต่อสองก็พูดจาหยอกล้อกันด้วยความเสน่หาตามประสาชาวโลกแล้วกล่าวตู่ฉ้อล้อกันและกันด้วยคำไม่จริงว่าไม่ได้รักคุณสักหน่อยตอนนี้ไม่รู้ใจคุณไปอยู่กับใครที่ไหนแม้จะพูดกันด้วยคำหล่อแหละไม่จริงเช่นนั้นแต่สามีภรรยาคู่นั้นก็รักกันปานจะกลืนเทวดาได้สดับแล้วก็บูชามโหสถพระราชาก็ทรงบูชามโหสถเช่นกันแล้วตรัสถามปัญหาข้อที่สี่ว่าบุคคลให้ข้าวน้ำผ้าและของใช้ที่อยู่อาศัยเขาฝ่ายเดียวบุคคลผู้รับก็ยังเป็นที่รักของผู้ให้พระองค์ทรงเห็นว่าได้แก่ใครมโหสถอธิบายว่าข้าแต่มหาราชเจ้าปัญหานี้หมายถึงสมณะและพราหมณ์ผู้ประพฤติธรรมสกุลทั้งหลายมีศรัทธาเชื่อโลกนี้และโลกหน้าจึงบริจาคทานและปรารถนาที่จะให้อีกสกุลเหล่านั้นเห็นสมณะและพราหมณ์ขอข้าวน้ำไปบริโภคก็เลื่อมใสรักใคร่สมณะและพราหมณ์อย่างยิ่งว่าท่านเหล่านี้บริโภคข้าวน้ำของเราสมณะและพราหมณ์จึงชื่อว่าเป็นผู้รับคือเป็นผู้ขอฝ่ายเดียวแต่ก็ยังเป็นที่รักของผู้ให้เมื่อมโหสถตอบปัญหาจบแล้วเทวดาก็บูชาเหมือนเดิมส่วนพระเจ้าวิเทหราชโปรดปรานเลื่อมใสมโหสถเป็นอย่างยิ่งได้พระราชทานตำแหน่งเสนาบดีคืนให้ตั้งแต่นั้นมามโหสถได้กลับมามีอำนาจวาสนามากขึ้นเหมือนเดิม